วนตัวผมเลยผมไม่เคยรู้สึกว่าผมแบบเฮ้ยเป็นชาติดูคาตี้หรืออะไรครับผมก็คือขี่รถก็คือขี่รถแต่เพียงเราชอบดูคาตี้มันในยุคนึงผมมีความรู้สึกว่าตอนที่ผมไม่มีของอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยผมทำรถแล้วช่วงนึงมันมีผู้ใหญ่คนนึงมาซื้อของซื้อรถซื้อของที่ผมมีอยู่อะไรเงี้ยแล้วพี่คนนี้เขาชอบดูคาตี้แล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่มีโอกาสได้ซื้อรถดูคาตี้เพราะตอนนั้นเขาเองเขาก็ยังไม่มีผมเองก็ไม่มีเหมือนกันตอนนั้นก็เลยจำเป็นที่จะต้องขายเขาเหมือนกันของเก่านี่ชอบเนี่ยสมัยเป็นนักเรียนเลยนะตั้งแต่ไปเดินก่อนที่เล่นรถเพราะว่าตอนนั้นไม่มีตังค์ซื้อรถก็ว่าจะชวนโลดนะก็ตอนนั้นก็เดินตอนที่เรียนอยู่สากลตอนนั้นก็ไปเดินหนำหลวงก็เสียงพีนเสียงเท้าก็แต่ไปเดินอยู่ก็แต่ก็ชอบนะก็แต่ก่อนนั้นชอบพวกกระดุมทหารเหมือนนะกระดุมที่มันเป็นทองเคกระดุมที่ติดชุดสูททหารอะไรเงี้ยแล้วเราก็เอามาติดกระดุมที่ตอนไปเรียนอะไรเงี้ยที่สุดฝรั่งก็หนำหลวงหนำหลวงแล้วก็วัดมหาธาตุวัดมหาธาตุแล้วถึงมาเป็นจตุจักรจตุจักรที่แรกก็เป็นแค่หลังคาผ้าใบมันเป็นมิตรภาพเลยนะตรงนั้นน่ะมันเป็นการไม่ได้แค่มิตรภาพมันเป็นเรื่องของการแบ่งปันความรู้กันด้วยมากกว่าทุกคนไม่ได้มีใครรู้อะไรไปทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแต่ว่าเราคุยกันแล้วเนี่ยมันกล้าที่จะแบบเปิดใจบอกกันบ้างหรือเปล่าแต่สมมติว่าถ้าถามผมตอนนี้สำหรับคนรุ่นใหม่นะผมอยากให้คนรุ่นใหม่แบบเปิดกันมากกว่านี้นะไม่ใช่มองกันว่าไอ้ตัวเลขที่จะได้มากกว่าอย่างแรกเลยเก็บของที่ตัวเองชอบก่อนไม่จำเป็นหรอกว่าจะต้องไปเล่นป้ายตามเขาไปเล่นโค้กตามเขาไม่เกี่ยวคือถ้าถามผมผมรู้สึกดีนะผมว่ามันถึงเวลาสำหรับคนไทยที่ต้องทำอะไรแบบนี้บ้างแล้วล่ะคือจริงๆเราก็พัฒนาอะไรกันหลายเรื่องนะแต่วงการแบบนี้ผมว่ามันเดินช้ากว่าใครเลยแต่มันก็โชคดีนะมันยังมีคนที่แบบเป็นคนรุ่นใหม่ที่แบบเขามีศักยภาพส่วนตัวเขาที่เขาทำมันขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ส่วนมุมมองใครมองว่าทำเพื่ออะไรหรือเปล่าอย่าไปมองกันแบบนั้นเลยเรามาหากันเรามาเจอกันเราได้คุยกับคนที่แบบเป็นรุ่นผู้ใหญ่กว่าอะไรที่ไม่รู้ณวันนี้มันมีคนที่เขาพาคนพวกนี้มาให้มาเจอมาคุยลองไปถามคนพวกนี้ก็ดูก่อนแล้วกันว่าไอ้ความศรีวิไลสมัยที่แบบรุ่นเขาเนี่ยมันเป็นยังไงดีผมก็พอมีไปดีกว่าไม่กล้าบอกว่าเป็นหมัดเด็ดหรือเปล่าผมก็ไม่ได้มีดีอะไรไปอวดใครหรอกครับ